อันนี้ก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยค่ะอยากจะทำเป็นแบบว่าชุดน้ำชานะคะเนื่องจากว่าได้ไปแบบว่าช่วงปีใหม่เนาะเราก็แบบว่าเก็บบ้านเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นแบบกาน้ำถ้วยน้ำชาแล้วมันดูแบบน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะก็เลยแบบอยากทำแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากทำกับสิ่งที่เราทำได้มันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มจากถาดก่อนก็ลองทำถาดดูแล้วก็ไออุปกรณ์ที่แบบว่าได้สั่งมาเนี่ยค่ะว่าที่ใช้ในการปั้นเนี่ยมันใช้ยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ก็ดูเอาแล้วก็ลองใช้ดูนะคะเฮ้ยในที่สุดเราก็ทำให้มันเป็นถาดแล้วมันก็อยู่ได้ด้วยอ่ะไอกลมๆที่เขาให้มาเนี่ยค่ะมันก็แบบว่าทำให้เกิดความเรียบเนาะแล้วก็อ่ะเราก็จัดมุมนะคะจัดไปให้มันดูแบบว่าเหมือนถาดที่สุดเนาะอ่ะประมาณนี้น่าจัดได้อุ้ยมันแซะออกด้วยอ่ะก็เลยแบบว่าโอ้ตื่นเต้นมากและสิ่งต่อไปที่เราจะทำเนี่ยเมื่อเราได้ถาดแล้วเราก็จะทำกาจ้ากาของเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกลมๆเนาะเป็นแป้นๆเราไม่ต้องทำให้แบบว่าข้างในมันมีรูตรงกลางก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบทำเป็นของจิ๋วนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำเมื่อเราได้ตัวกาแล้วประมาณนี้เราก็จะทำเป็นปากอะค่ะปากกาที่แบบว่าเอาไว้แบบริมน้ำอะแต่ดูสิว่าเราจะใช้สิ่งนี้สำเร็จไหมก็ลองแบบว่าติดดูว่ามันไอ้นี่ไหมมันต้องยังไงนะอีกนิดในที่สุดเราก็ทำให้มันเป็นจงอยออกมานะคะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะทำได้คือด้วยความน่ารักแหละเราก็เลยแบบว่าอยากได้เป็นแบบของจิ๋วๆนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือหูจับโอเคเอ้ยไม่ได้ทำหูจับอันนี้นี่เราจะทำเป็นฝามันก่อนนี่แหละจ้ะไอ้กลมๆไม้ๆที่เขาให้มาเนี่ยแหละมันมีประโยชน์ก็คือสิ่งนี้เราก็จะเชื่อมมันแล้วก็มันจะต้องมีจุกกลมๆเอาไว้สำหรับเป็นที่จับใช่ไหมคะก็จะใช้ดินอันเล็กๆเนาะปั้นแล้วก็ใช้น้ำอะค่ะเชื่อมลงไปเห็นไหมคะในที่สุดเอ้ยมันก็ดูได้นะเนี่ยมันก็ได้นะกดให้มันติดกันสักนิดนึงเห็นไหมคะว่ามันจิ๋วจริงๆอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงปลายนิ้วเลยเอ้ยปิดฝาได้พอดีเลยเป็นฝาโป่งๆอันนี้สิ่งที่ทำอีกอันนึงก็คือหูมันค่ะหูที่จับกาน้ำชามันจะต้องแบบว่ามีหูที่จับก็คือคิดอะไรไม่ออกก็ปั้นไว้ก่อนทำให้มันเป็นแบบว่ายาวๆเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มากดไปเพื่อให้มันได้นะคะแล้วก็เชื่อมมันด้วยน้ำหรือกาวก็ได้ถอดฝาออกไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบว่าเป็นอุปสรรคในการที่เราจะทำแล้วก็เอาผูกกันมาช่วยทำให้มันแบบว่าโค้งงอให้มันได้รูปแล้วก็ใช้ไอ้ตัวนี้ช่วยกดเข้าไปนะคะใช้น้ำแต้มๆเพื่อให้มันได้เนาะเฮ้ยแล้วก็กราบกราบครึงๆมันสักนิดนึงใช้กาวเชื่อมด้วยกับหูมันจะได้แบบว่าติดนะคะในที่สุดมันก็ได้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้น่ารักดูสวยงามค่ะทำเองก็ชมตัวเองเราก็มีความสามารถนิดนึงนะคือมันทนไม่ได้กับอะไรที่แบบว่ามีความน่ารักและแบบว่าอยากทำนะคะก็ลองดูเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อแบบว่าท้าทายความสามารถตัวเองด้วยว่าเรายังทำได้ไหมฝาจ้าแล้วก็ปิดไปโอเคแล้วว่าเราติดกาวมันที่ฝาดีกว่าเนาะมันจะได้แบบว่าอยู่ไม่ต้องแบบว่าไปไหนนะมันจะได้ไม่กระเด็นไปไหนด้วยเฮ้ยมันก็เหมือนอยู่นะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทาสีนะคะดูสิว่ามันจะมีพอมีลายเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแบบเหมือนแค่ไหนและสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือถ้วยอ่ะเป็นถ้วยน้ำชาถ้วยชาค่ะที่เขาบอกว่ามีจัดกันไว้แบบว่าเป็นคู่คู่ของจริงที่แบบว่าเป็นชุดน้ำชาที่เก็บเอาไว้ในตู้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันแบบ5 ใบอ่ะแต่เราอ่ะจะทำแค่2 ใบพอนะอันนี้สิ่งที่ต้องทำก่อนเวลาที่เราใช้นี่ก็คือการนวดดินนะคะก็คือถ้าไม่นวดดินเนี่ยก็นวดกับครีมเนี่ยค่ะครีมทาผิวนะคะเพื่อให้มันแบบว่ามีความนุ่มแล้วก็จะปั้นไปนี่ไงสิ่งนี้อีกกลมๆที่เขาให้มามันก็ช่วยเราเช่นนี้นี่เองเห็นไหมคะในที่สุดมันก็เป็นถ้วยหมุนๆได้ด้วยอ่ะมันไม่ติดอ่ะ แล้วก็บีบๆครึงๆมันสักนิดนึงนะคะให้มันมีความแบบว่าเหมือนถ้วยเฮ้ยนี่เป็นยังไงดูเข้าชุดกันอยู่นะใบหนึ่งได้ไปแล้วเดี๋ยวเอาอีกสักใบหนึ่งอีกสักใบหนึ่งเพื่อที่จะได้แบบว่าดูแบบให้มันแบบมีความนะเป็นคู่เนาะ